สตาร์บัคสนะครับน่าจะเป็นร้านกาแฟที่เป็นร้านประจําของใครหลายๆคนนะครับก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Starbucks จริงๆก็เปิดมาให้บริการมามากกว่า50ปีแล้วนะครับแล้วก็นางเงือกหรือว่าตัวผู้หญิงเนี่ยที่อยู่บนโลโก้ของโลโก้สตาร์บัคสเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่รู้เรื่องราวที่มาที่ไปของโลโก้วันนี้นะครับวันนี้ผมนะครับกวงธนโชธ นะครับจากสมรรถภาพวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆของโลโก้ซา r ์บั c k s ให้ทุกคนได้ฟังกันทัานรายการโลโกเทลส์ซาร์บั c ส์เนี่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี1971นคสาขาแรกของร้าน Starbucks เนี่ยครับก็อยู่ที่ p i p e p เพร s Market นะครับที่ Seattle นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี1971เนี่ย Starbucks เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่เป็นร้านที่ขายมาเมล็ดก,กาแฟจากทั่วทุ่มุมโลกนะครับนอกเหนือจากมาเมล็ดก,กาแฟจริงๆก็ขายใบชาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเทศต่างๆนะครับที่จะขายอยู่ในที่สาขาแรกของที่ Starbucks นะครับแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยได้ได้เคยเห็นนะครับโลโก้ของ Starbucks อันแรกเนี่ยจริงๆแล้วโลโก้ของ Starbucks เนี่ยเป็นออริจินอลของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาล นะครับเป็นเสียมตาลซึ่งเป็นลักษณะวงกลมอย่างที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้แหละครับแต่ว่าถ้าเราดูในดีเทลของตัวโลโก้อันที่เป็นออริจินอลเนี่ยครับก็จะเป็นตัวรูปนะครับคล้ายๆกับเป็นผู้หญิงที่มีหางเนี่ยเป็นสองข้างนะครับบางคนอาจจะคิดว่าโอเคอันนี้คือเป็นนางเงือกเป็นเมอร์เมดหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากสตอรี่ของแบรนด์ของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวนางเงือกหรือภาพผู้หญิง ที่เป็นเหมือนเป็นสัตว์ในเทพนิยายที่อยู่ที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับจริงๆคือเป็นตัวตัวไซเรนนะครับตัวไซเรนก็คือเป็นสัตว์ในเทพนิยายนะครับที่มาที่ไปของโลโก้ไซเรนที่อยู่บนโลโก้ของซาบักเนี่ยจริงๆก็มีเหตุผลอีกว่าทําไมจะต้องเป็นตัวนี้นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอเคไซเรนนี่เหมือนกับเป็นตามนิยายตามสตรอรี่เรื่องราวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไซเรนเนี่ยจะมีเสียงเสียงที่เย้ยยวนนะครับดึงดูดหลอกให้ชาวประมงหรืออะไรเข้ามา นะครับเข้ามาหลงไหลแล้วก็แล้วก็มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรเพชฆาตอะไรประมาณนั้นเกิดขึ้นตามตามในนิยายนะครับแล้วคนนี้เนี่ยตัวตัวโฟลเดอร์ er เนี่ยครับก็คิดว่า,าสตรอรี่ของตัวไซเลนเนี่ยมันมีความน่าสนใจแล้วก็สามารถเอามาเป็นตัวแทนของแบรนด์ได้เพราะว่าอะไรอันนี้จริงๆแล้วจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Starbucks กเนี่ยเขาก็บอกไว้เลยว่าเรื่องราวของสตรอรี่นะครับท,ที่ที่มีแบ็กกราว n ์ที่เกี่ยวกับทะเลหรือว่าสัตว์ในเทพยายตัวนี้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าสอดคล้องกันกับ ในเรื่องของการขนส่งทางเรือนะครับการแบบเทรดดิ้งที่มันต้องใช้เรือในการขนส่งนะครับแล้วก็เขาก็คิดว่าตัวไซเรนเนี่ยก็น่าจะนํามาใช้แล้วก็นํามาเป็นตัวแทนของแบรนด์ได้ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องชื่อของคําว่า Starbucks นะครับจริงๆแล้วชื่อเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้อ่านนิยาย m o b ิดิกก็จะได้ทราบว่าจะมีตัวละครตัวหนึ่งในนิยายเล่มนี้นะครับที่ชื่อว่า Starbucks พอดีว่าตัวฟ o วเดอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าชื่นชอบคำคำนี้ก็เลย หยิบยืมคำนี้มาเป็นตัวแทนของของแบรนด์เป็นชื่อของแบรนด์นะครับในในนิยายเนี่ยตัวละครที่ซัฟบัคส์เนี่ยก็จะไม่มีตัวไม่มีตัวเอนะครับแต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยก็หยิบชื่อนี้มาใช้แล้วก็เติมตัวเอสเข้าไปเป็น Starbucks แล้วก็สัญลักษณ์ที่ใช้อยู่บนโลโก้ตัวออริจินัลที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นตัวไซเลนที่มีหาง2หางนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราวิเคราะห์ในตัวของโลโก้ของตัวออริจินัลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัว ไซเลนที่อยู่บนโลโก้ของ s า a ์บักออริจินอลเนี่ยจะเป็นลนักษณะของการวาดแบบเอ c ชิ่งหรือการแบบแกะสลักนะครับก็จะคล้ายๆกับเวลาเราอ่านนิยายสมัยก่อนแล้วจะมีภาพประกอบที่มันเป็นภาพขาวดำนะครับอยู่บนนั้นก็ผมคิดว่าเขาก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายจากอะไรเ,เรื่องเล่าอะไรประมาณนี้ผมว่าโลโก้มันก็ถูกใช้แบบนั้นแบบแบบตรงไปตรงมาในยุคต่อมานะครับในปี1987ก็มีนักธุรกิจ ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณฮาวเวิร์ดก็ได้เข้ามาเป็นเจ้าของกิจการ Starbucks ก็ได้มีการรีแบรนด์ตัวโลโก้ Starbucks แล้วก็รีแบรนดิ้งใหม่ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็นอกเหนือจากตัวแบรนดิ้งเนี่ยก็จะมีเรื่องของอรูปแบบในการให้บริการแล้วก็สินค้าที่ขายด้วยก็ได้มีการนำเมนูเพิ่มเติมเข้ามานะครับในร้าน Starbucks แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอ สี Corporate Entity จากสีที่เป็นสีน้ำตาลครับออกโทนไม้ๆเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดพวกผ้า,ากันเปื้ออะไรต่างๆก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวที่เป็นสีเขียวที่เราเห็นในเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับส่วนตัวโลโก้นะครับของตัว Starbucks เนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงนะครับให้ร่วมสมัยมากขึ้นโดยที่ทางทีมงานเนี่ยก็ได้ออกแบบตัวไซเลนเนี่ยใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าในเวอร์ชันนี้ในปี1987เนี่ยโลโก้ Starbucks เนี่ยก็จะมีการตัดทอน ทำให้เรียบง่ายมากขึ้นจากเวอร์ชั่นที่เป็นสีน้ำตาลที่มีการวาดแบบเอชชิ่งหรือการวาดแบบภาพประกอบในหนังสือเก่าๆเนี่ยก็ยจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นภาพวาดแบบเนี้ยบขึ้นแต่ว่าหน้าตาของตัวไซเลนที่อยู่บนโลโก้เนี่ยก็ยังเป็นลักษณะที่มีคาแรคเตอร์มีดีเทลที่ยังคงเดิมยังมี2หางเหมือนเดิมแล้วก็เป็นภาพเต็มตัวแล้วก็มีคําว่า Starbucks Coffee ล้อมรอบตัวโลโก้ไปด้วยในยุคต่อมานะครับในปี1992นกะครับสตาร์บัคส์ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรรื่ององงขกา ใช้ตาสัญลักษณ์อีกรอบหนึ่งนะครับก็เหมือนว่าตัวไซเลนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะถูกปรับเปลี่ยนนะครับจากเวอร์ชันแรกที่ตั้งแต่ปี7จเนี่ยที่จะเป็นลูกคล้ายๆการวาดภาพประกอบใช่ไหมครับแล้วก็ปี8-7ถูกตัดทอนรายละเอียดลดลงแต่ว่ายังมีความภาพประกอบอยู่แต่ต่อมานี่นะครับในในปี1 9ึ่เนี่ยก ถูกออกแบบใหม่หมดเลยนะครับเขาเรียกว่าในภาษา,า,าก,การออกแบบอาจจะเรียกว่าการตัดทอนการซิมพลิฟิเคชันหรือการลดรายละเอียดบางอย่างให้ดูมีความเป็นกราฟิกมากขึ้นดูมีความเป็นภาพประกอบน้อยลงก็จะเห็นได้ว่าในโลโก้เวอร์ชันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นโลโก้รูปตัวไซเลนในแบบเวอร์ชันที่เราเห็นปัจจุบันนะครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็ยังคงคำว่า Starbucks Coffee อยู่ล้อมรอบของตัวโลโก้เหมือนเดิมมีแต่ว่าตัวไซเลนที่อยู่ตรงกลางนี่เป,นปเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงรอบ สุดท้ายนะครับก็ในปี2011นะครับก็ในเวลาครบรอบ40ปีของซาร์บักเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าเหมือนว่าช่วง,วงๆนั้นเนี่ยนะครับที่ที่ซาร์บักเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโลโก้จะมีมีมออกมาเยอะนะครับล้อเรียนเนี่ยโลโก้ของซา b u บักว่าเอ้โลโก้ซา b u บักเปลี่ยนแปลงโดยการแค่ซูมอินเข้าไปเรื่อยซูมอินเข้าไปเรื่อยนะครับในปี2011หรือโลโก้ สตาร์บั克ที่ใช้จนถึงปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าจะมีแค่เฉพาะตัวโลโก้ไซเรน,เนยอยู่ตรงกลางแล้วก็ในลัณะการซูมครอปเข้าไปเป็นวงกลมนะครับคำว่า s t Starbucks Coffee ที่อยู่ล้อมรอบโลโก้เนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเขาถอดตัว Word m a มาหรือคำว่า s t Starbucks Coffee ออกไปอันนี้ผมว่ามันก็มีความน่าสนใจลหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยคนที่ไม่ไม่ได้อาจจะไม่รู้เรื่องการออกแบบเลยมาร์เก็ตติ้งอาจจะคิดว่าเอ้แค่ซูมอินอย่างนี้ก็ได้เหรอแล้วอนาคตก็ อีกสักปี10ปีก็ซูมเข้าไปเหลือแค่ลูกกระต่ายอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นมีมที่หลายคนอาจเห็นกันนะครับแต่ว่าความเห็นของผมเนี่ยผมว่าเขาก็ตัวแบรนด์เนี่ยนะครับถูกถูกใช้มาเป็นเวลานานแล้วก็ช่องทางในการมองเห็นหรือว่าทัชพอยต์ของเขาค,ค่อนข้างเจี๊ยเพราะว่าสาขาของเขาหรือว่าร้านกาแฟของเขาเนี่ยมีมีแทบจะทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักแบรนด์เขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ถอดคําว่า Starbucks Coffee ออกไปเนี่ยผมว่ามันก็ชอบทําแล้วก็มันก็ไม่ได้กระทบต่อ เรื่องของแบรนดิ้งของของตัวซาบักเองมีเรื่องน่าสนใจของซาบักที่ที่แบบหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเคยเห็นเคยได้ยินนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องในเชิงของมาร์เก็ตติ้งเช่นพนักงานตาร์บั์ในเวลาเราเข้าไปสั่งกาแฟสั่งเครื่องดื่มเนี่ยพนักงานก็ชอบจะถามถามชื่อของเราผมว่าอันนี้มันก็มีความน่าสนใจผมว่ามันเป็นเรื่องของการทาแบรนดิ้งการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าบางทีเนี่ย เขาฟังชื่อเราที่เดียวแล้วเขาจะไม่ค่อยาถามซ้ําว่าเราชื่ออะไรแล้วบางทีก็เขียนผิดผิดถูกถูกผมว่าอันนี้มันมีความสนใจเพราะผมเคยไปอ่านเจอเขาบอกว่าอันนี้จริงมันคือไซจี้ของทางสตาร์บัคเพราะว่าเขาต้องการให้บางทีเขียนผิดเขียนถูกก็ไม่เป็นไรเขาอยากจะให้ลูกค้าที่ได้รับแก้วไปก็บอกว่าเขียนชื่อผิดแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลหรือเอาไปแชร์คนอื่นฟังว่าเนี่ยเขียนชื่อกูผิดอีกแล้วนู่นนี่นั่น,น เื่อไหร่จะเขียนถูกทีมันคือเหมือนเป็นการที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยไปทามาร์เก็ตติ้งให้เขาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ว่ามันก็มีความน่าสนใจในเรื่องพวกนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ซาบักเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเขาก็พูดเสมอว่าเขาอยากจะพูดเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องการลดขยะอะไรเงี่ยเขาก็พูดอยู่เสมอนะครับมีการมีช่วงหนึ่งที่เขาใช้หลอดที่มันเป็นหลอดกระดาษนะครับแก้วกระดาษหรือการูดล,ลงให้คนรีไซเคิลเอาแก้วกลับมาใช้นะครับอันนี้ก็เขาก็ทําอยยู่เเืๆนแล้้วก็็ผมไดห ทวีตอันนึงนะครับที่เขาบอกว่าโลโก้ของ s t a r b u c k s เนี่ยที่ใช้บนแก้วพลาสติกที่อเมริกาและแคนาดานี่บางที่เนี่ยได้เปลี่ยนเป็นโลโก้สีเดียวก็วคือว่าเป็นการใช้การสกรีนบนแก้วพลาสติกที่เป็นสีขาวนะครับไปแล้วนะครับส่วนในบางประเทศอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยก็ยังเห็นเป็นการใช้โลโก้ที่เป็นสีเขียวและสีขาวอยู่อันนี้ต้องนึกภาพว่าแก้ว s า a r b u c k s ที่เราเวลาเราซื้อเทคเอาไครับเอ่อซิลสกรีนหรือว่าการสกรีนบนแก้วนี่ก็จะเป็นลักษณะสองสีคือมีการปูสีขาวก่อนอน,นะครับแล้วก็มีการสกร พับไปอีกทีหนึ่งเราก็จะได้โลโก้สตาร์บั克ที่เป็นสีออริจินอลนะครับแต่ผมคิดว่าในบางประเทศที่เขามีการลด,ลดสีลงไปหรือแค่สีขาววันเดียวเนี่ยนะผม,มว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ในเรื่องของการลดทรัพยากรบางอย่างในการผลิตแล้วก็พูดถึงเรื่องการลักโลกอันเนี้ยเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนะีาาย่ยวอร์ชันของของแก้วใน Starbucks ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครในไปในแต่ละประเทศก็อาจจะเห็นความแตกต่างกันนอกจากโลโก้ Star b u c k s วงกลมที่เราเห็นแล้วนะครับก็มันก็จะมีการใช้งานที่ ที่นอกเหนือจากการใช้วงโลโก้วงกลมนะครับก็จะมีคเวิร์ดมาร์คำว่า Starbucks จริงๆแล้วเนี่ยตัวคำว่าเวิร์ดมาที่เป็นตัวภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับจริงๆมันก็ยังมีอยู่ถ้าเกิดว่าใครได้ไปใช้บริการ Star b u c k s ในแต่ละสาขาเขาจะมีรูปแบบการใช้งานโลโก้ที่แตกต่างกันไปบางทีก็มีตัวโลโก้ไซเลนนะครับอยู่ด้านหน้าเป็นวงกลมเป็นป้ายไฟบางทีก็ไม่มีบางทีก็เป็นคําว่า Starbucks เป็นคล้ายๆป้ายไฟเป็นตัวนังสือแปะอยู่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ placement หรือว่าตำแหน่งที่มันจะวางในหน้าสาขาของโลโก้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่มันก็เหมือนเป็นเป็นแบรนด์แอสเซทหรือว่าเป็น tools ของแบรนด์ที่จะใช้ในการสื่อสารได้ไม่ว่าจะเป็นคำว่าเวิร์ดมาร์คคำว่า Starbucks หรือว่าโลโก้ไซเลนที่ถูกตัดทอนครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแบรนด์แอสเซทของของเขาทั้งหมดแล้วก็หลังๆนี่ก็จะมีเขาเ,เขาเรียกว่าเป็น reserve ตัวกาแฟาที่เป็นลักษณะของอตัวเขาเรียกว่า selected เป็น reserve brand ขึ้นมาที่ใช้สัญลักษณ์รูปดาวแล้วก็มีขีด ตัวนี้ก็จะเหมือนว่าเป็นสินค้าอีกชุดหนึ่งนะครับที่ที่เกิดขึ้นมาเป็นซับแบรนด์ที่อยู่ภายใต้แบรนด์ Starbucks นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ S e เล e กเต็เมล็ดกาแฟมาจากทั่วทุกมุมโลกอะไรต่างๆน,นานาอันนี้ก็เหมือนเป็นช่องทางในการสื่อสารอันนึงผ่านโลโก้ที่เป็นรูปดาวนะครับจะเห็นว่าความหลากหลายในการใช้งานของของแบรนด์แอดเของเขาก,ก็ค่อนข้างจะมีมีเยอะนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเดินเข้าไป Experi e n c e ในตัวของของอสาขาของเขาเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ของร้าน Starbucks สนคคร ก็โลโก้ s t a r b u c k สนะครับจริงๆก็ผมอยากจะพูดว่ามันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ที่พลิกอะไรมากมายมันมีการเดเวลลอปจริงผมเรียกว่ามันมีแค่ช่วงช่วงเปลี่ยนผ่านแค่ช่วงเดียวคือจากที่เป็นดรออิ้งแบบสมัยก่อนตอนยุคที่เป็นเสียมตาจนมาเป็นสีเขียวผมว่าทรานสิชันมันค่อนข้างจะไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของโลโก้สตาร์บัคสเนี่ยก็คือว่าเ,เขา แบรนดิ Finished, ้งเขาแข็งแรงเขามีช่องทางในการสื่อสารนี่เยอะเพราะเขามีสาขาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นมันก็ชอบทําที่เวลาเขาจะละทิ้งอะไรบางอย่างออกไปเช่นส่วนประกอบในเรื่องของคอมบิเนชันของตัวไซเลนกับตัวเวิร์ดมาร์กเนี่ยแยกกันใช้ได้นะครับอันนี้จริงๆก็หลายๆคนเนี่ยครับหลายๆแบรนด์บางทีผมเจอลูกค้าลูกค้าบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาทําได้ทําไมเราทําไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าแต่ละท่านจะต้องเขาเรียกว่าเข้ามามองดูตัวเองดูวว่าช่องทางในการสื่อสารเรามีเยอะมากน้อยแค่ไหนเราเป็นที่รู้จัก มากน้อยหรือ,อยังถ้าเกิดว่าเรายังเป็นที่รู้จักไม่มากลูกค้าเรายัางไม่เยอะเพราะน,นั้นการสื่อสารโดยต้องมีคํากํากับว่าเราเป็นเชื่ออะไรเนี่ยมันก็ควรจะมีประกอบไปด้วยเราก็คงไม่สามารถทําได้เหมือนกับ Starbucks ที่ถอดเปิดมาร์กทิ้งไปเลยหรือว่า Apple ที่มีแค่รูป Apple อย่างเดียวนะครับแล้วก็ในการทาแบรนดิ้งข้ามประเทศนะครับไปอยู่ในรีเจียนอื่นๆอันนี้ก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องของการจดลิขสิทธิ์ชื่อไปพร้อมกับ บริษัทที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโลโก้ Starbucks นะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการโลโก้เทลส์ผ่านช่องทาง YouTube และ Podcast Player ของคัสสนิมากได้ทุกแพลตฟอร์มครับ